วาเลนไทน์หรือวันแห่งความรักเป็นวันพิเศษกว่าวันไหนๆของใครหลายคนเป็นวันที่คนจดทะเบียนสมรสกันมากที่สุดเป็นวันที่หลายๆคู่แต่งงานกันมากที่สุดทั้งบนบกบนฟ้าหน้าผาใต้น้ำเราทุกคนต่างมีประสบการณ์ร่วมกับวันนี้มาก่อนกันทั้งนั้นเพราะตั้งแต่เด็กเราอาจทั้งให้ทั้งได้รับสติกเกอร์รูปหัวใจแปะเสื้อให้ขนมลูกอบช็อกโกแลตการ์ดจดหมายรักดอกไม้โตขึ้นมาของที่ได้อาจใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพราะอย่างนี้วันวาเลนไทน์จึงกลายเป็นวันพิเศษที่เราต่างมอบความรักให้กันแต่วันพิเศษวันเดียวในรอบปีนี้อาจเป็นเหตุให้เราอาจเผลอใจไม่ทันระวังตัวแสดงความรักที่อาจจะเกินขอบเขตนำไปสู่การอยู่ด้วยกัน2ต่อ2และวันนี้เราขอนะเธอไม่รักเราแล้วหรอความเสี่ยงเหล่านี้อาจทำให้เกิดปัญหาต่างๆตั้งแต่การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรแล้วก็ท้องทั้งที่ยังไม่พร้อมแถมยังเสี่ยงเป็นโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่อาจทำให้เราต้องเสียใจแล้วสิ่งที่เราทุ่มเทไปทั้งเงินทั้งร่างกายเราได้รับความรักแบบไหนกลับมาจะดีกว่าไหมถ้าเราลองมองความรักในมุมใหม่อย่างสร้างสรรค์ด้วยวิธีง่ายๆคือ 1. รู้เท่าทันป้องกันปัญหาเราต้องรู้จักระมัดระวังตัวเองไม่ทำให้ตัวเองตกอยู่ในภาวะเสี่ยงหลีกเลี่ยงการอยู่ตามลำพัง2ต่อ2งดดื่มสุราเพื่อให้มีสติอดทนต่อสิ่งยั่วยุรู้จักปฏิเสธและรู้จักป้องกันอย่างถูกวิธี 2. เริ่มค่านิยมความรักด้วยวัฒนธรรมที่ดีให้เกียรติซึ่งกันและกันมีความจริงใจและรู้จักกาลเทศะลองเปลี่ยนจากการให้ดอกไม้ให้ของขวัญเป็นการออกไปทำกิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆก็อาจสนุกได้ใจไม่แพ้กันนี่ยังรวมไปถึงความรักที่เราสามารถมีต่อสังคมและประเทศชาติตามค่านิยมที่ดีของคนไทยอีกด้วย 3. รักนี้มีได้กับทุกคนเพราะชีวิตของเรามีค่ามากกว่าแค่คนรักมีทั้งเพื่อนครอบครัวมีสังคมรอบข้างที่เราควรใส่ใจไม่แพ้กันลองเปลี่ยนจากการทุ่มเทกับคนคนเดียวเพื่อความรักเป็นการใส่ใจคนรอบข้างก็จะเป็นทางสร้างความสุขให้เกิดขึ้นได้ง่ายๆที่เราสามารถสร้างได้ทุกวันไม่ใช่แค่วาเลนไทน์เพียงวันเดียวความรักตามแบบอย่างวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยจะเป็นเกราะสร้างภูมิคุ้มกันให้เราทุกคนได้มีความรักอย่างเหมาะสมและเป็นความรักที่สร้างสรรค์เพื่อเป็นพลังให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขส่งเสริมความรักอย่างสร้างสรรค์โดยกระทรวงวัฒนธรรม